Więc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy walca na palcach ha. Na palcach ha. โอเคครับก็กราบสวัสดีนะมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟร์ทุกท่านนะฮะยินดีต้อนรับสู่ช่อง DN Cat นะวันนี้เนี่ยพี่แมวก็มาอยู่กับโหมดใหม่นี่คือด้านของโหมดซอมบี้วอลนะครับเรียกว่าโหมดกลางที่กลับมาใหม่เนาะซอมบี้วอลนั่นก็คือโหมดทางด้านของโหมดเกาะสวรรค์เนาะเดี๋ยววันนี้พี่แมวจะมาเล่นโหมดซอมบี้วอลเราจะมาดูกันว่าโหมดซอมบี้วอลเนี่ยมันแค่ไหนนะครับน้องๆพี่บอกเลยว่าพี่จะฆ่าแม้กระทั่งคนกับซอมบี้แบบทรมานนะน้องๆเดี๋ยวเราไปเจอกันในเกมดีกว่าน้องๆเจอกันในเกมนะครับผมโอเคนะครับผมตอนนี้พี่แมวก็อยู่บนเครื่องบินสายแอร์ไลน์คุณจะไม่ตายเพียงลำพังนะฮะหลังจากที่พี่แมวไปเล่นมานะครับหนึ่งเกมนั่นคือเกมที่2ของพี่แมวนะครับคือแบบจะบอกว่าหมวดนี้คือของจนเกินนะน้องๆพี่ลงไปนี่คือมีแต่ปืนพกมีแต่ยาเกาะกระบอกนี่ก็หายากนะครับผีนี่ก็เยอะนะครับไม่รู้จะมาเยอะอะไรแค่นั้นนะฮะเรียกว่าหมวดนี้ก็มีทั้งหมด50คนนะฮะอยู่ในหมวดแผนที่เกาะสวรรค์นะน้องๆเห็นแดงๆนี่พี่แมวคิดว่าได้เป็นซอมบี้นั่นเองนะครับก็นะฮะจะบอกว่าเมืองนี้พี่แมวเล่นเกมแรกพี่เมียวรู้สึกว่าของมันไม่ฟูอ่ะพี่เมียวเลยต้องใช้เกมที่2พี่เมียวเลยเรียกว่าขอนะฮะขออนุญาตใช้แผ่นที่ทะเบียนนิดนึงเนาะเผื่อมันจะดรอปอะไรดีกว่าปืนก๊อกนะฮะโอเคตอนนี้พี่เมียวก็ได้ของแผ่นที่ทะเบียนมาแล้วฮะก็โอ้โหก็โอเคเหมือนกันนะเนี่ยโอเคนะแต่พี่เมียวคิดว่าเฮ้ยมันเป็นผีวะเฮ้ยผีละคนวะเฮ้ยเดี๋ยวไอชิบหายมันผีนี่วะเฮ้ยน้องๆคือจะบอกว่าหมดนี้คือแบบของกากมากคือแบบเมื่อกี้พี่แมวยิงผีปุ๊บผีว้ามาหาพี่เฉยแล้วพี่แมวไม่คิดว่าไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าผีโอเคพี่แมวจะได้ปืนทางด้านของพกก๊อกนะครับพี่แมวคิดว่าพกก๊อกเนี่ยน่าจะดีสุดละเฮ้ยเดี๋ยวซอมบี้เดี๋ยวมันดรอปไปอะไรอ่ะอ๋อมันดรอปไปของแต่งปืนยัดเข้เฮ้ยดีเหมือนกันนะครับซอมบี้คือดรอปของนะครับน้องๆพี่จะบอกว่าพี่ก็เล่นเกมแรกพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับตั้งแต่เล่นมาโอเครู้แล้วมันเอาของมาจากไหนก็คือเอาปืนพกเนี่ยยิงซอมบี้นะครับให้เป็นปืนของฟาร์มนะครับเรียกได้ว่าตอนนี้พี่แมวก็ถามว่ามีของยังก็พอสู้ได้อะนะคือแบบก็ใส่เดี่ยวได้หมดอะตอนนี้น้องๆเอ้ยโอเคนะเดี๋ยวเราครับเราเอาปืนพกไปยิงซอมบี้ดีกว่านะเรียกว่าเอาปืนพกก็ยิงกันนะฮะแล้วก็หานี่คือพวกแหล่งฟาร์มนะครับตามบ้านนี่ไม่ต้องเก็บนะคือตามบ้านนี่คือแบบบอกเลยว่าของโคตรจนนะตามบ้านเฮ้ยด้านจับหนึ่งมาว่ะน้องๆเอ้ยคือจะบอกว่าด้านจับมาแล้วนะน้องๆเอ้ยคือใครยังไม่ได้เล่นก็ไปเล่นนะครับโอ้ตอนนี้พี่แมวก็มีเกาะสองแต่พี่แมวจะไปหาล่าคนที่หลังนะครับขอแบบฟาร์มก่อนน้องๆพี่แมวขออนุญาตฟาร์มสักนิดนึงนะเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่แบบว่าของฟูลแล้วเจอคนนะน้องๆเอ้ยโอเคครับน้องๆพี่แมวเมื่อกี้พี่แมวลืมถ่ายมาพี่แมวเจอคนนะฮะตอนนี้พี่แมวเจอคนอยู่บนบ้านนะฮะพี่แมวจะยิงมันตอนนี้พี่แมวเจอคนอยู่บนบ้านนะครับด้านของบ้านนี้นะครับเรียกว่าซอมบี้ไปตามมันนะเดี๋ยวพี่แมวจะทำการไปยิงมันนะฮะเรียกได้ว่ายิงแบบไม่ให้โจรศัตรูรู้นะครับโอเคเดี๋ยวเราเอาปืนไปยิงมันดีเฮ้ยเราจะเข้ายังไงดีครับประเด็นเราจะเข้าแบบระยะประชิดนะครับเรียกว่าโหมดนี้คือเฮ้ยนี่ไงพี่แมวเจอแล้วมันดักนะฮะพี่แมวคิดว่ามันน่าจะมีลูกซองหรือปืนอะไรสักอย่างนะครับโอเคพี่แมวคิดว่ามันเจ็บแล้วนะฮะตอนนี้โอเคครับตอนนี้ก็ศัตรูตายไป1ตัวนะฮะเรียกได้ว่าเฮ้ยก็เองก็สู้พี่ไม่ได้หรอกนะก็คือของมันก็ไม่ค่อยมีเหมือนกันนะแปลว่ามันฟาร์มซอมบี้มาน้อยเหมือนกันนะครับก็แปลว่าของเราเนี่ยค่อนข้างที่จะดีเหมือนกันครับน้องๆก็เอาแผ่นที่ตะเบียงมาหรือตาสังหารมานะครับแล้วก็หาเอาปืนพกเนี่ยยิงซอมบี้เอาดีกว่านะซอมบี้บางตัวก็ของดรอปดีนะครับบางตัวก็ดรอปก็บางตัวก็ดรอปของไก่ๆกาๆหน่อยนะครับได้ว่าเมืองนี้ก็หาเก็บปืนเก็บอะไรนะฮะบ้านเนี่ยทุกหลังเนี่ยค้นให้หมดนะฮะเดี๋ยวเราไปหาคนดีกว่าฮะเรียกว่าเราขึ้นพีคมั้ยพี่คิดว่าคนน่าจะอยู่พีคกันเยอะนะเดี๋ยวเราตัดภาพตอนที่มีคนดีกว่านะได้ว่าหาคนยากเกินนะฮะตอนนี้พี่แมวบอกเลยว่าพี่แมวก็ใส่เดี่ยวได้ทุกคนอะตอนนี้พี่แมวคิดว่าพี่แมวของก็น่าจะฟูแบบพอสมควรอะน้องๆก็ได้หมดนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวเราไปหาคนดีกว่าเนาะโอเคครับตอนนี้เราก็เจอทางด้านของศัตรูแล้วนะครับเป้าหมายของเรานะครับคือทางด้านของนี่ครับศัตรูเราอยู่นี่ฮะยิงหัวแตกครับตอนนี้ศัตรูตายไป1ตัวแล้วฮะได้ว่าน้องเอ้ยน้องก็มาสู้พี่แต่มันยากไปหน่อยนะโอเคนะพี่บอกเลยว่าปืนพกนี่พี่บอกว่าแค่นี้พอนะคือแบบของพี่ฟูอ่ะน้องเอ้ยน้องจะมายิงวัดกับพี่มันก็ไม่ใช่หรอกคือที่จับใหม่รู้สึกว่าโกงเหมือนกันนะครับพี่เดี๋ยวนึงฮะเดี๋ยวเราคือจะบอกว่าโหมดนี้เนี่ยสะโขกจากความร้อนดีฮะคือถ้าเป็นสะโขก4นี้คืออย่าไปเล่นเลยนะฮะมันเล่นยากเหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวพี่แมวขอเก็บของมันก่อนเนาะโอ้โหเรียกว่าของพี่แกนี่ก็โอ้โหมีจุกนะครับระเบิดเดี๋ยวเราขอเก็บของกันนะฮะเรียกได้ว่าโอ้ที่จับ1นะฮะเราไม่เอานะฮะเราเล่นแค่ของอย่างงี้แค่นี้นะพอนะครับผมเดี๋ยวเราไปหาคนต่อดีกว่าโอเคพี่แมวจะใส่ไปทั้งของนี้นะฮะ
เฮ้ยเฮ้ยผีเต็มเลยเฮ้ยเดี๋ยวผีเยอะเดี๋ยวโอ้ตัวพี่ว่าพี่จะตายเพราะผีนะครับน้องๆเอ้ยโอ้ยกูยิงผีก่อนผีอย่ายิงกูเอ้ยโอ้ให้ยิงกูเพื่อนรักได้เองจะมาสู้กับพี่หรือพี่จะจัดเองให้นะโอเคตอนนี้พี่เอาคือว่าพี่เอาเจอคนแล้วฮะอยู่ข้างบนนะฮะยิงหัวแตกไปดิไอเวนเออเป็นไงน้องเอ้ยคือพี่บอกเลยว่าสกงจากความร้อนแม่งโกเกินนะจริงๆน้องๆเดี๋ยวพี่แมวจะตัดไปทีละช็อตนะฮะก็อยากเฮ้ยเจอครับตอนนี้เจอโจทย์ครับไม่ต้องตัดแล้วฮะตอนนี้เจอมาครับศัตรูอยู่ครับฝั่งข้างหน้าแล้วครับทำยังไงครับพี่แมวก็กระโดดดึงโดดพี่ตูนแล้วเล็งสกงจากความร้อนเออเดี๋ยวไปไหนวะเฮ้ยไปไหนวะเพื่อนโอ้โหพี่บอกเลยว่าเฮ้ยพี่เจอแล้วไอ้เฮ้ยมึงโดนพี่แน่โอเคพี่เอาจะยิงดักมันนะครับพี่เอาเจอเหมือนกันพี่เอาเจอโจทย์เหมือนกันฮะจะสตู้ยิงกับพี่ตูนเฮ้ยสตูลงรถครับชิบหายแล้วเฮ้ยรู้สึกว่าเหมือนมีคนอยู่ใกล้เราเหมือนกันนะฮะเดี๋ยวเราขอทำการอันนึงนะฮะแต่พี่แมวคิดว่าพี่แมวน่าจะมีศัตรูอยู่ข้างหน้านะฮะแมวคิดว่าพี่แมวคนชาร์จได้นะแมวคิดว่าพี่แมวไหวนะฮะโอเคเดี๋ยวเราไปชาร์จกันเลยดีกว่านะเดี๋ยวเราก็โดดชิงเอาดีกว่านะลูกซองเหรอเพื่อนโอ้โหเอ็งจะลูกซองมาสู้ข้าหรือโอ้พี่บอกเลยน้องเอ้ยคือน้องเหมือนน้องฝันนะน้องจะลูกซองมายิงพี่คือแบบยากอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปเฮ้ยเดี๋ยวไอตัวนี้ตัวนี้โอ้ยตัวนี้ไม่ได้ยิงพี่เฮ้ยพี่โดนยิงโดมกูโดนแท็กกูยิงโอ้กูแท็กไอเวนโอ้คือโหมดนี้แม่งมันจริงครับเดี๋ยวว่าพี่แมวไม่เอาแล้วครับปืนพกกูทิ้งละมีอะไรทิ้งหมดครับตอนนี้พี่แมวบอกแล้วว่าพี่แมวยาเยอะนะครับเดี๋ยวพี่แมวหาเก็บแม็กแนงก่อนเนาะคือแบบเอ้ยยังไงมายิงพี่ยังไงมาชนพี่ก็พลาดเลยนะโอเคแล้วเราขอเก็บของนะคือได้ว่าโหมดนี้แม่งมันจริงนะฮะโอเคนะก็เดี๋ยวเราแลกพลังของเล่น M4 ดีกว่า M4 มันดีว่ะสกาก็เฉยๆอ่ะนะเดี๋ยวเราถ้าเราถอดแม็กเนี่ยเดี๋ยวมันจะเปลืองแม็กนะครับเรียกว่าลูกศูนย์หายากน้องๆเอ้ยเดี๋ยวเราไปหาได้ยิงคนนะฮะเดี๋ยวพี่มันจะตัดเรื่อยๆนะโอเคตอนนี้พี่แมวเห็นคนอยู่ข้างหน้านะครับน้องๆคือพี่แมวจะทำการยิงมันนะฮะในตอนนี้ตอนที่ซอมบี้แบบลุมตัวมันแล้วนะพี่แมวคิดว่าพี่แมวว่ามันน่าจะอยู่บนบ้านนี้นะครับพี่แมวอาร์ชาร์ดมันดีไหมเดี๋ยวพี่แมวขอลองคำนวณก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวเรากอดต้นไม้พี่ก่อนเราเจอศัตรูนะฮะตัวหนึ่งเนาะมันกำลังยิงซอมบี้คือโหมดนี้พี่แมวต้องขออภัยนะครับที่พี่แมวฆ่าได้น้อยๆคือพี่แมวแบบว่าโหแม่งตึงจริงฮะคือแบบพี่แมวขอยิงก่อนนะฮะพี่แมวใส่จุกเนาะคือศัตรูจะไม่ค่อยเห็นตัวเรานะเฮ้ยซอมบี้มันเลือดเท่าไหร่วะเนี่ยพี่แมวคิดว่าตอนนี้ศัตรูน่าจะอยู่บ้านเอลนะครับแต่ขอซูมก่อนเนาะมีปะวะโอเคนะเดี๋ยวเราไปขอเก็บของก่อนเนาะคือแบบแม็กไม่ค่อยมีจะเยอะเลยเนาะน้องๆเอ้ยคือจะไม่ค่อยอยากจะใช้เปลืองเท่าไหร่นะเฮ้ยเมื่อกี้พี่แมวเห็นคนนะครับแต่ไม่รู้ว่าคนไปไหนแล้วเดี๋ยวเราตอนนี้ยาค่อนข้างที่เยอะนะครับโอเคนะน้องๆพี่แมวคิดว่าคนน่าจะอยู่แถวๆนี้แหละเจอแล้วน้องๆพี่เจอศัตรูแล้วน้องโอเคตอนนี้โจทย์พี่แมววิ่งลงไปข้างล่างนะครับพี่แมวจะทำการยิงฟรีอีสปอร์ตใส่มันนะฮะยิงฟรีอีสปอร์ตเข้าหัวครับโอ้โหตอนนี้พี่แมวเห็นเจออยู่คนข้างล่างนะครับตอนนี้เดี๋ยวว่าตอนนี้พี่แมวต้องเป็นแชมป์นะฮะโอเคพี่มันยิงใหญ่เลยฮะตอนนี้มันยังไม่รู้ว่าเทพเจ้ากำลังลงเซิร์ฟนะฮะตอนนี้ยิงกันไปเดี๋ยวพี่ไปตามเองยิงกันไปเดี๋ยวพี่เองอยู่ไหนกันวะเอ้ยไอ้ตะบี้เวนตะบี้อย่ายุ่งกับกูกูจะยิงบอลเที่ยวคิดว่ามันได้อยู่ข้างล่างนะครับตอนเนี้ยเฮ้ยตรงนู้นก็มีคนนะฮะเฮ้ยซอมบี้โอ้โหมึงจะบังกูทำไมวะเนี่ย
คือน้องๆอย่าเพิ่งเล่นเพลินนะครับน้องๆอาจจะโดนซอมบี้กันนะคือแบบเห็นไหมโอ้โหพี่ก็โอ้โหกูจะตายเดี๋ยวซอมบี้ใจเย็นเดี๋ยวโอ้ยเวนเอ้ยโอ้พี่แมวรู้สึกว่าพี่แมวจะได้ยิงฟรีนะเมื่อกี้พี่แมวเกือบได้แชมป์แล้วเนาะคือพี่แมวเจอคนแล้วนะวงโอเคพี่แมวเจอคนแล้วโอเคคนตายแล้ว1คนตอนนี้ก็น่าจะเหลือซอกบ้านดูนะพี่แมวคิดว่าเฮ้ยมันเห็นพี่แมวยิงมันโอ้โหมันไม่ตายโอเคตอนนี้ศัตรูก็ตายไปแล้วนะครับโอ้ไม่ตายได้ไงครับน้องเอ้ยน้องจะมาสู้กับพี่เลยพี่ขอตั้งไอวอร์พี่ขอเก็บของกันนะฮะโอ้เตี้ยก็ศัตรูตัวนี้นี่คือแบบว่าโอ้โหของก็ฟูเหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็เหลือเคียงแค่1ต่อ1นะครับมาดูกันว่าพี่แมวจะฆ่าได้ไหมครับหรือพี่แมวจะได้แชมป์หรือจะไม่ได้เลยนะฮะเรียกได้ว่าเรามาจับตาและจับใจดูกันในห่านะครับตอนนี้พี่แมวคิดว่าศัตรูน่าจะอยู่ทางด้านของบ้านเอลเนาะตรงนี้นะเอ้ยเดี๋ยวเฮ้ยปืนหมดเดี๋ยวกูจะแตกโอ้โหตายครับน้องๆเฮ้ยปืนแม็กแดงหมดโอ้โหนาทีสองครับเกมนี้โอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะว่าหมดซอมบี้นี่คือมันจริงนะครับถ้าน้องๆฟาร์มเก่งนี่คือแบบของมันจริงน้องไปเล่นเลยฮะได้รู้ว่าหมดนี้แม่งโอ้โหแม่งมันจริงครับน้องๆพี่บอกเลยว่าห้ามพลาดเลยครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายจุ๊บๆ